ในยูเครนดำเนินมาสู่เดือนกุมภาพันธ์เดือนเริ่มต้นแห่งสงครามเมื่อรัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหาร24กุมภาพันธ์2565ใกล้ครบ1ปีเต็มต่างฝ่ายต่างสูญเสียทรัพยากรมหาศาลการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งยากที่จะเกิดขึ้นเมื่อสหรัฐและชาติพันธมิตรยังคงยั่วยุด้วยการส่งอาวุธไปให้ยูเครนไม่หยุดล่าสุดสื่อต่างประเทศรายงานว่าทหารรัสเซียเสียชีวิตในยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์เป็นจำนวนที่มากกว่าเดือนไหนๆนับตั้งแต่สัปดาห์แรกของปฏิบัติการรุกรานที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปลายเดือนเดียวกันของปีก่อนตามข้อมูลคำกล่าวอ้างของยูเครนข้อมูลของยูเครนระบุว่ามีทหารรัสเซียเสียชีวิต824นายต่อวันในเดือนกุมภาพันธ์ในขณะที่ BBC ระบุว่าตัวเลขนี้ไม่สามารถยืนยันได้แต่อ้างกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรบอกว่าแนวโน้มดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะถูกต้องโอเล็กซีดานิลอฟเลขาธิการสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติของยูเครนหรือ NSDC บอกด้วยว่ารัสเซียกำลังประสบปัญหาใหญ่ในการทำสงครามกับยูเครนทหารของเราขับไล่การรุกรานอย่างเข้มแข็งการจู่โจมที่พวกเขาวางแผนไว้ได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่มันไม่ใช่การจู่โจมในแบบที่จินตนาการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอเล็กซีเรซนิคอฟรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนที่กำลังพ้นจากตำแหน่งคาดหมายว่าปฏิบัติการจู่โจมครั้งใหญ่รอบใหม่ของรัสเซียจะมีขึ้นแถวๆวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวาระครบรอบ1ปีของการรุกรานเต็มรูปแบบBBC รายงานว่ามีการสู้รบกันอย่างดุเดือดรอบๆเมืองบักมุตทางภาคตะวันออกของประเทศและหัวหน้ากองกำลังอาสาสมัครวักเนอร์ของรัสเซียเผยว่าทางกลุ่มสามารถยึดถิ่นฐานแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองแห่งนี้เยฟกินีพริโกเชนเขียนบนเทเลแกรมว่าวันนี้ถิ่นพักอาศัยคราสนาโฮนาถูกยึดได้โดยกองจู่โจมของกองกำลังวักเนอร์พร้อมอ้างความดีความชอบแด่กลุ่มของเขาในการรุกคืบเมืองบักมุตและดูเบาบทบาทของกองทัพรัสเซียภายในรัศมี50กิโลเมตรหรือน้อยกว่านั้นไม่แค่นักรบอาสาสมัครของวากเนอร์ค่อยแถลงดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นถึงความตึงเครียดที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างกองทัพรัสเซียและกลุ่มนักรบอาสาสมัครวากเนอร์ตามคำกล่าวอ้างของ BBC หลายฝ่ายตั้งคำถามเกี่ยวกับความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของเมืองบักมุตแต่การต่อสู้ที่ยืดเยื้อยาวนานได้เปลี่ยนเมืองแห่งนี้กลายเป็นรางวัลในเชิงสัญลักษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากข้อมูลของยูเครนอ้างว่าการเสียชีวิตของทหารรัสเซียในจำนวน824คนต่อวันในเดือนกุมภาพันธ์ถือเป็นอัตราที่มากกว่าที่เคยรายงานในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมปีก่อนหลายเท่าโดยคราวนั้นมีรายงานว่าทหารรัสเซียเสียชีวิตในสงครามวันละประมาณ172นายกองทัพยูเครนอ้างว่ามีทหารรัสเซียเสียชีวิตแล้ว 137,780 นายนับตั้งแต่การสู้รบเต็มรูปแบบเริ่มต้นขึ้นขณะที่กระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรชี้ว่าการตายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆนี้อาจสืบเนื่องจากปัจจัยต่างๆนานาในนั้นรวมถึงขาดแคลนบุคลากรที่ผ่านการฝึกฝนความร่วมมือและทรัพยากรในแนวหน้าอย่างไรก็ตามทางสหราชอาณาจักรระบุว่ายูเครนก็ยังคงประสบความสูญเสียในอัตราระดับสูงเช่นกันกองกำลังรัสเซียมีความคืบหน้าเล็กน้อยในยูเครนนับตั้งแต่พวกเขาล่าถอยจากเคอร์ซอนเมืองหลักทางภาคใต้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อนในเดือนที่แล้วพวกเขาสามารถบุกยึดเมืองโซเลดาทางเหนือของบักมุตหลังจากสู้รบกันอย่างดุเดือดทั้งนี้การควบคุมเมืองบักมุตจะช่วยเปิดทางให้กองกำลังรัสเซียเดินหน้าสู่เมืองอื่นที่ใหญ่กว่าทั้งคราโมทอสและสโลเวียนประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ซเลนสกี้ร้องขอบรรดาประเทศตะวันตกให้เร่งส่งอาวุธหนักแก่ยูเครนเพื่อช่วยยูเครนป้องปรามปฏิบัติการจู่โจมครั้งใหญ่ของรัสเซียที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้สหรัฐตอบตกลงในสัปดาห์ที่แล้วจะมอบขีปนาวุธพิสัยไกลที่จะมอบพิสัยการโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแก่ยูเครนแต่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ซเลนสกี้ต้องการฝูงบินขับไล่จากตะวันตกไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store